เอาเลยครับหลังจาก EP ที่72เราได้เห็นการเปิดฉากสงครามครั้งใหม่ของ2เผ่าพันธุ์ Astro Toilet และ G-Man Security Toilet ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้ทำการต่อสู้จนเกิดความสูญเสียและเสียหายเป็นอย่างมากเกิดขึ้นกับทั้งคู่และอีกทั้งใน EP นี้เองนั้นเราก็เห็นการปรากฏตัวของตัวละครใหม่อย่าง Astro Fighter Toilet ด้วยซึ่งภายใน EP นี้นั้นเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับอาวุธพร้อมรบและความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนทำให้ Astro Fighter Toilet ตัวนี้นั้นเขาสามารถเป็นคู่ปรับกับพี่ใหญ่ไททันทั้ง3ได้เลยและใน EP ก่อนๆเราเพิ่งได้เห็นการสูญเสียเกิดขึ้นกับพี่เด็ดเดี่ยวแล้วพี่ Dark Speaker Man ไปซึ่งพวกเขานั้นก็โดนเล่นงานจนหมดสภาพทั้งคู่แล้วเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปกันแน่และใน EP นี้ EP ที่73พาร์ท1เรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหล่าคาเมลแมนพวกเขาจะพบเจอกับอะไรต่อไปและศัตรูที่จะมาปรากฏกายเขาจะเป็นใครกันแน่และถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปแกะจุดสังเกตพร้อมๆกันเลยดีกว่ากับจุดสังเกต Security Toilet EP ที่73พาร์ท1 Let's go และก่อนไปรับชมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆในการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตหรือคลิป Security Toilet ตอนใหม่ๆก่อนใครอีกด้วยเอาละครับเปิดเรื่องราว Security Toilet นะครับ Dafa Boom EP ที่73พาร์ท1มานี้นะครับเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ต่อจาก EP ก่อนหน้าเลยนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าในตอนนี้นะครับ EP ก่อนนะครับซึ่งพี่ Dark Speaker Man นะครับแล้วก็พี่คิริโตของเราเนี่ยนะครับพี่แกเนี่ยก็ไปทำการต่อสู้นะครับจนถึงขั้นที่พวกพี่แกเนี่ยนะครับก็สูญเสียนะครับไปต่อไม่ไหวนะครับหรือว่าหมดสภาพลงนั่นเองนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยในตอนนี้นะครับก็ร่างกายสภาพไม่ไหวนะครับพี่คิริโตะหรือพี่เด็ดเดี่ยวก็สภาพร่างกายย่ำแย่นะครับส่วนพี่ Dark Speaker Man พี่แกก็หมดสภาพลงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งพี่ Dark Speaker Girl เนี่ยพี่แกก็เข้ามาทำการดูใจนะครับซึ่งก็เป็นฉากที่เราจะได้เห็นพี่ Dark Speaker Man เป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งเราก็สังเกตได้เลยนะครับว่าพี่ Dark Speakerวูแมนเนี่ยนะครับเธอก็ดูเหมือนจะแบบว่าอะไรอาวรกับพี่ดาร์คสปีกเกอร์แมนเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะฮะก่อนที่พี่คิริโตะนะครับหรือว่าพี่เด็ดเดี่ยวนะครับก็จะค่อยๆหมดสภาพไปคนนะครับร่างกายก็แบบไฟช็อตนะครับสูญสลายไปเลยนะครับก่อนที่ฉากนะครับจะตัดมาที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พี่คิริโตะนะครับหรือพี่เด็ดเดี่ยวเนี่ยนะครับพี่แกเนี่ยก็โดนไททันสปีกเกอร์แมนนะครับในร่างปรสิตเข้าเล่นงานนะครับจนทำให้พี่แกเนี่ยก็หมดสภาพไปนะครับแต่พี่แกนั้นนะฮะก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทีวีฟูเมนนะครับที่วาร์ปมาช่วยเหลือได้ทันนะครับทำให้พี่แกเนี่ยสามารถรอดมาได้นะครับแล้วก็สามารถมาต่อสู้ต่อได้นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นฉากย้อนความนะครับของพี่คิริโตะหรือพี่เด็ดเดียวนะครับซึ่งเราจะได้เห็นฉากก่อนๆนะครับที่พี่แกเนี่ยก็มาปรากฏตัวนะครับในฉากต่างๆนั่นเองนะฮะซึ่งก็เหมือนเป็นการแบบย้อนความหลังให้เราดูนะครับว่าพี่แกเนี่ยเคยผ่านสมรภูมิลบอะไรมาบ้างนะครับซึ่งก็เรียกว่าพี่แกเนี่ยก็ช่ำชองแต่ละสมรภูมิลบเลยนะฮะเรียกว่าพี่แกเนี่ยไปบวกมาแทบจะทุกสนามลบเลยนั่นเองนะฮะก่อนที่ฉากนะครับจะตัดมาค่อยๆให้เราได้เห็นนะครับว่าเหมือนกับว่าจะเป็นฉากเรียกว่าเป็นฉากแรกๆเลยนะครับเป็นฉากแรกๆเลยก่อนที่เราคาเมลแมนเนี่ยจะกลายร่างเป็นคาเมลแมนนะครับซึ่งดูเหมือนว่านะครับพวกเขาเหล่านี้นะครับจะเคยเป็นมนุษย์นะครับเป็นคนมาก่อนนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยนะครับจะเป็นคนนะครับที่เป็นเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเหมือนนักประดิษฐ์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งจากที่เราสังเกตเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นไม่ดาร์คสปีกเกอร์วูแมนนะครับทีวีวูแมนนะครับหรือว่าคาเมล่าวูแมนนะครับซึ่งก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงเลยนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนกับว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับก็อยู่ภายในห้องแลบนะครับแล้วคนทางขวามือเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเหมือนกับว่าเขานั้นนะฮะจะเป็นพี่คิริโตะนะครับหรือว่าพี่เด็ดเดี่ยวของเรานั่นเองนะฮะซึ่งลักษณะเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับพี่เด็ดเดี่ยวเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับซึ่งคาดว่าเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่คิริโตะหรือพี่เด็ดเดี่ยวนั่นเองนะฮะหรือไม่ก็เป็นคุณดาฟ้าบูมนะครับหรือว่าซีเคทเอเจนต์นั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงเป็นอย่างมากเลยนั่นเอง
ซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าเป็นนักประดิษฐ์มาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เหมือนจะทำการประดิษฐ์อะไรบางอย่างอยู่ภายในห้องแลบนั่นเองก่อนที่ฉากนะครับจะค่อยๆกลับมาปรากฏนะครับว่าฉากที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็มาปรากฏอยู่บนแท็บเล็ตนะครับบนหน้าจอของคาเมร่าหรือว่ากล้องของเราในตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ปรากฏภายในฉากนะครับให้เราได้เห็นนะครับว่าตอนนี้กล้องของเรานะครับก็กำลังจะไปทำการบุกไปโจมตีนะครับที่สถานที่ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นสถานที่ที่มีเหล่าSecurity Toilet เนี่ยได้ทำการบุกออกมานะครับซึ่งก็เป็นฉากก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นสงครามนะครับที่เป็นเหมือนกับทางออกที่ G-Man เคยใช้เป็นทางหลบหนีนะครับแล้วก็ได้ไปทำการต่อสู้กับเหล่าคาเมร่าแมนก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับนะฮะซึ่งภายในฉากนี้ก็จะปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่าพี่ Dark Speaker Girl นะครับเธอก็ได้มาร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยนะครับรวมถึงเหล่าคาเมร่าแมนคนอื่นๆนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีอาวุธมาเต็มมือเลยนะครับเรียกว่าเป็นอาวุธหนักนะครับเป็นอาวุธตัวที่เป็นปืนเหมือนปืนเลเซอร์ปืนลำแสงพลาสมามาด้วยนั่นเองนะฮะก่อนที่ประตูยานจะค่อยๆเปิดออกนะครับแล้วพวกเขานะครับก็เตรียมบุกโจมตีนะครับพวกเขาเนี่ยก็มาพร้อมกับเจ็ตแพ็กนะฮะซึ่งกล้องของเราเนี่ยนะฮะก็มาพร้อมกับอาวุธบริเวณข้อมือทั้งสองข้างนะครับเป็นเหมือนปืนติดข้อมือนะครับทั้งสองข้างเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าพี่แกเนี่ยก็บินออกมาจากเจ็ตแพ็กนะครับแล้วก็ใช้อาวุธที่เป็นเหมือนกับปืนคู่นะครับที่คล้ายๆกับปืนของไททันสปีกเกอร์แมนนะครับที่เป็นเหมือนกับปืนคู่นะครับที่ติดอยู่บริเวณข้อมือทั้งสองข้างนั่นเองก่อนที่พี่แกนะครับก็จะรีบบุกเข้าไปโจมตีเหล่า Security Toilet นะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับที่พวกเขาเนี่ยกำลังทำการครอบครองพื้นที่ในบริเวณแถบนี้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งกองของเราเนี่ยก็จัดการนะครับโจมตีไปหลายทีเลยนะฮะแล้วก็อาวุธนะครับที่สุดแสนจะอภิมหาโหดนะครับที่เรียกว่าเป็นอาวุธแบบว่าสุดยอดของเหล่าคาเมร่าแมนนะครับก็คือเจ้าระเบิดทิชชู่นั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทำการเอาระเบิดเนี่ยนะครับทำการยัดใส่ไปใส่เจ้า Security Toilet นะครับก่อนที่มันเนี่ยก็จะระเบิดนะครับทำให้เจ้า Security Toilet ตัวเมื่อสักครู่เนี่ยถึงกับหมดสภาพไปเลยนะครับก่อนที่กล้องของเรานะครับคาเมร่าแมนเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยคนอื่นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้มีคาเมร่าแมนคนนึงนะครับก็กำลังนอนหมดสภาพอยู่นะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็ดูเหมือนจะแขนขาดนะครับแล้วก็พยายามจะยกขึ้นมาจับมือด้วยนะครับแต่เหมือนดูแล้วจะจับไม่ได้นะครับพี่แกก็เลยต้องเอาแขนอีกข้างหนึ่งขึ้นมาจับแทนนั่นเองนะฮะเหมือนกับว่าเขาจะไม่ใช่คาเมร่าแมนนักสู้นะครับเหมือนกับว่าเขาจะเป็นเหมือนนักประดิษฐ์นะครับหรือไม่ก็เป็นแบบทีมแพทย์อะไรเงี้ยนะครับดูจากชุดที่เขาใส่แล้วนะครับซึ่งก็จะไม่ชุดที่ใช้สำหรับในการออกรบนั่นเองนะครับยังมีอาวุธบางอย่างติดตัวอยู่เลยนะครับก่อนที่กล้องเรานั้นนะครับจะใช้อุปกรณ์อาวุธชิ้นใหม่นะครับซึ่งดูแล้วนะครับเหมือนกับว่าอาวุธชิ้นนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้จะสามารถทำการตรวจจับนะครับ Security Toilet นะครับที่อยู่บริเวณตรงหน้าได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อทำการใช้เจ้าอุปกรณ์ตรวจจับไปแล้วเนี่ยก็สามารถตรวจจับ Security Toilet ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับที่อยู่บริเวณตรงหน้านะครับซึ่งก็จะขึ้นเป็นสีแดงๆล้อมรอบตัวเหล่า Security Toilet เลยนะครับก่อนที่กล้องเรานะครับจะเอาปืนเป็นเหมือนปืนใหญ่เป็นปืนแบบยิงปืนพลาสมานะครับเป็นลูกกระสุนปืนพลาสมาทำการยิงใส่เจ้า Security Toilet นะครับหมดสภาพไปอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับเป็นการโจมตีที่สุดยอดเป็นอย่างมากนะครับทำให้คนอื่นๆนะครับเราจะเห็นเลยนะก็พี่บิ๊กนะครับพี่รักคาเมร่าแมนเนี่ยพี่แกก็ถึงกับยกนิ้วโป้งขึ้นมาให้เลยนะครับรวมถึงคาเมร่าแมนที่ช่วยไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับพี่แกก็ทำการยกนิ้วโป้งให้เช่นเดียวกันนะฮะก่อนที่ภายในฉากนะครับจะค่อยๆปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่ากล้องของเรานะครับก็ค่อยๆทำการบุกตะลุยนะครับจะเข้าไปในฐานทัพของเหล่า Security Toilet นะครับแต่อยู่ดีๆนะครับก็ปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่ามี Security Toilet ตัวกลายพันธุ์นะครับที่เป็นแบบร่างโอ้โหเรียกว่าเป็นแบบร่างกำยำอ่ะนะครับเรียกว่าเป็นแบบร่างแรมโบ้เลยก็ว่าได้นะครับปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็มาพร้อมกับเหมือนจะเป็นเจ็ตของใบพัดเครื่องบินนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีเจ็ตใบพัดเครื่องบินทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะใส่หูฟังมาด้วยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยแว่นกองแสงนะครับที่สามารถป้องกันนะครับรังสีของเหล่าทีวีแมนได้นะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็เรียกว่าอุปกรณ์พร้อมเต็มตัวเลยนะครับพี่แกก็บุกมาแล้วก็ทำการจัดการเหล่าคาเมร่าแมนเลยนั่นเองนะฮะ
รวมถึงนะครับในตอนนี้เองนะครับก็จะมี Security Toilet อีก2ตัวนะครับที่เป็น Security Toilet เครื่องบินลบนะครับเป็นแบบเหมือนยานลบอะนะครับที่มีจรวดมิสไซล์เนี่ยติดตัวมาด้วยเนี่ยนะครับตัวละ4ก็บอกนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาทางด้านหลังเจ้า Security Toilet กลายพันธุ์ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าตอนเนี้ยมันก็พร้อมจะมาบวกกับเหล่าคาเมโลแมนที่เพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะซึ่งคาเมโลแมนที่เพิ่งออกมาจากยานล้มเมื่อกี้นะครับก็มีแค่ไม่กี่คนเองนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีกันอยู่ไม่กี่คนนะครับ1 2 3 4 4คนนะครับซึ่งจะไปบวกกับ Security Toilet ที่เป็นแบบมาทั้งกองทัพอะนะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นแบบสุดยอดอย่างเจ้าสกิปที่ทอยหรือกายพันด้วยเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากมากๆในตอนนี้นะฮะนะครับดูดินะครับมาพร้อมกับยานลบเลยนะฮะซึ่งเจ้าสกิปที่ทอยหรือกายพันเนี่ยมันก็กำลังจะเดินเข้ามาหาเรานะครับแต่เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างนะครับปรากฏตัวออกมานะครับทำการฉายลำแสงไปนะครับแล้วก็ปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเขาก็คือด็อกเตอร์ไซเอนทิสต์Security Toilet นะครับที่เหมือนจะหมดสภาพไปเมื่อ EP ก่อนๆแล้วนะครับแต่เขาก็ปรากฏตัวกลับมานะครับในร่างของ Giant นะครับร่างยักษ์นะครับ Giant Security Toilet Giant นะฮะแล้วเขาเนี่ยก็เข้าทำการโจมตีเหล่า Security Toilet เฉยเลยนะครับซึ่งเจ้า Giant Security Toilet Giant ตัวเนี้ยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีปืนลำแสงเนี่ยที่ใช้ได้อยู่3กระบอกนะครับแล้วก็มี1กระบอกเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะใช้การไม่ได้นะครับพังอยู่1กระบอกนั่นเองนะฮะก่อนที่ภายในฉากนะครับจะปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่ามีสัญญาณส่งมานะครับจากทีวีวูเมนนะครับซึ่งเธอได้ก็ทำการแบบชู2นิ้วให้นะครับประมาณว่าเธอเนี่ยนะครับก็ทำการควบคุม G-Man Security Toilet ร่างใจแอนอยู่นั่นเองนะฮะทำให้ G-Man Security Toilet ร่างใจแอนเนี่ยนะครับเข้ามาทำการโจมตีเหล่า Security Toilet นั่นเองนะครับก่อนที่ภายในฉากนะครับจะปรากฏให้เราเห็นถึง Security Toilet ตัวอื่นๆนะครับที่เป็น Security Toilet ที่ทำการหลบหนีมาก่อนหน้านี้ใน EP ก่อนๆนะครับที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะทำการหลบหนีไปที่อื่นนั่นเองนะครับซึ่ง G-Man Security Toilet เนี่ยเขาก็ได้ปรากฏตัวมาด้วยนะครับแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ทำอะไรเลยนะครับดูเหมือนว่า Giant Security Toilet เนี่ยก็ทำการยิงลำแสงใส่เข้าไปในทันทีเลยนั่นเองนะครับทำให้ G-Man Security Toilet เนี่ยต้องทำการกางตัวบาเรียนะครับทำการกางตัวโล่ของเขาออกมาทำการป้องกันไว้นั่นเองนะฮะแล้วดูเหมือนว่านะครับเซนติสกิวิตี้ทอยเลยร่างใจแอนเดดูเขาจะสามารถแสดงอารมณ์มาได้ด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ทำการหัวเราะอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะก่อนที่จีแมนสกิวิตี้ทอยเลยนะครับจะทำการเข้าไปบวกนะครับเข้าไปโจมตีนะครับแล้วซึ่งจีแมนสกิวิตี้ทอยเลยเนี่ยนะครับเขาก็ทำการเอาตัวเข้าไปบวกนะครับทำการเอาตัวที่ตัวของเขาที่มีตัวบาเรียป้องกันอยู่เนี่ยเขาทำไปทำการพุ่งชนนะครับแล้วก็ทำการใช้ลำแสงเลเซอร์ยิงสวนกลับไปนะครับทำให้ Giant Security Toilet เนี่ยตกลงไปเลยนะฮะซึ่งคาดว่านะครับ TV Woman ซึ่งคาดว่าเธอนั้นนะครับก็อยู่ภายในตัวของ Giant Security Toilet Giant ตัวนี้นะครับเพราะเธอทำการควบคุมร่างกายของ Giant Security Toilet ร่าง Giant อยู่นั่นเองนะครับก็ของเราเนี่ยก็ถึงกับชูมือขึ้นมาแบบโอ้แบบเป็นห่วง TV Woman นะฮะก่อนที่ภายในฉากนะครับก็ปากดให้เราได้เห็นนะครับว่า G-Man Security Toilet แล้วก็เหล่าคอนเทนเนอร์เนี่ยก็ดูเหมือนจะทำการลงจอดนะครับซึ่งกองเราเนี่ยก็ทำการโจมตีไปที่เหล่า Security Toilet คอนเทนเนอร์นะครับก่อนที่ภายในฉากนะครับจะปากดให้เราได้เห็นนะครับว่า UAD เนี่ยก็มีอะไรบางอย่างนะครับทำการยิงตัวลำแสงนะครับมาใส่Giant Security Toilet ตัวคอนเทนเนอร์นะครับทำให้ Giant Security Toilet คอนเทนเนอร์เนี่ยถึงกับล้มลงไปที่พื้นเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นนะฮะทำให้ G-Man Security Toilet เนี่ยรีบหันไปมองทางแหล่งที่มาอย่างไวเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนที่ภายในฉากเนี่ยจะปรากฏให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับพี่ไททันสปีกเกอร์แมนนั่นเองนะครับพี่แก่เนี่ยก็ทำการยิงลำแสงใส่เจ้าเหล่า Security Toilet ไปนั่นเองนะฮะซึ่งพี่แก่ก็มาพร้อมกับอาวุธสุดเท่เลยนะครับปืนคู่นะครับบริเวณข้อมือทั้งสองข้างของพี่แก่นั่นเองนะฮะก่อนที่ภายในฉากนะครับจะปากดเทลได้เห็นตัวละครสุดเท่อีกตัวนึงนะครับไททันคาเมโลแมนนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็มาพร้อมกับตัวแขนกลใหม่ด้วยนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็ได้รับแขนหนีบอันนี้นะครับมาจาก EP ก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะซึ่งพี่แกเนี่ยก็ได้เอามาโชว์ภายใน EP นี้ด้วยนั่นเองนะฮะ
ก่อนที่ตัวละครสุดท้ายอีกตัวนึงนะครับเขาก็ได้วาร์ปออกมาจากหมอกควันสีดำแล้วก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับซึ่งพี่แกก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนนะครับพี่ไททันทีวีแมนนั่นเองนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็วาร์ปออกมาจากหมอกควันสีดำนะครับแล้วก็ซึ่งพี่แกเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์ความเท่อยู่เช่นเคยนั่นเองนะฮะพร้อมกับอาวุธคู่กายนะครับนะครับอย่างตัวดาบเลเซอร์นั่นเองนะครับที่เป็นอาวุธประจำกายของพี่แกนะครับทำให้ G-Man Security Toilet นะครับถึงกับต้องทำการตั้งรับนะครับแล้วพี่แกเนี่ยก็เหมือนจะพูดประมาณว่าพวกแกไม่รู้หรอกว่าพวกแกกำลังจะเจอกับอะไรอะไรประมาณนั้นนะฮะนะครับซึ่งพี่ไททัน TV Man เนี่ยนะครับก็ถึงกับแสดงสีหน้าแบบเป็นสีหน้าแบบคุณโมโหนะครับแต่มันยังมีความน่ารักนะครับเป็นความแบบน่ารักน่ารักอยู่ด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นแบบหน้าโมโหที่เป็นแบบแสดงอารมณ์มานะฮะนะครับเป็นตัวละครสุดเท่นะครับที่แสดงสีหน้าความโกรธได้เท่มากๆเลยนั่นเองนะก่อนที่ภายในฉากจะปรากฏได้เห็นนะครับ G-Man Security Toilet เขาเนี่ยก็ทำการแบบเตรียมที่จะโจมตีนะครับใส่ไททัน TV Man นะครับแต่ก่อนที่ฉากจะค่อยๆจบลงนั่นเองนะฮะเอาเลยครับและเพื่อนๆมีความเครียดอย่างไรกันบ้างสำหรับ Security Toilet EP ที่73พาร์ท1นี้เพื่อนๆคิดว่าพี่เด็ดเดียวหรือพี่คิริโตะและพี่ดาร์คสปีกเกอร์แมนพี่แกนั้นจะหมดสภาพและจากพวกเราไปแล้วหรือยังหรือว่าพวกพี่แกนั้นจะสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้แล้วเราจะเห็นสงครามระหว่าง G-Man Security Toilet และพี่ใหญ่3ไททันหรือไม่เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาที่ด้านล่างได้เลยแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนและเราไปพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ See you later ครับผมบ๊ายบาย